ิเวอร์พูลครับิเวอร์พูลซูเปอร์บิ๊กแช์เจอมาดริดอ่ะเอาเป็นว่าผมสรุปรวบรละตัดตอนในโถหนึ่งเนี่ยนะครับทุกทีม8ทีมนี้ในโถหนึ่งเจอใครบ้าง8นัดทั้งเย้าและเยือนครับทีเดียวรู้เรื่องไปเลยเปี้ยงขึ้นมาครับเนี่ยกดปุ่มปุ๊บอย่างนี้เลยเสร็จเลยอันนี้คือจำลองในการจับสลากน,นะครับอาร์เซนอลอาร์เซนอลไอ้ปืนใหญ่ เจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงเจออินเตอร์เจอชัคตาเจออัตตันตาสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงพิลพงษ์ยิ่งสำหรับวันนี้นะครับเรามาติดตามการจับสลากประกบคู่นะครับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับอะแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนปีก่อนๆน,นะครับเพราะว่าปีก่อนๆเนี่ยมันจะเป็นรอบแบ่งกลุ่มใช่ไหมฮะคราวนี้มันไม่มีรอบแบ่งกลุ่มมันเตะรวดเดียวเลยนะครับ8นัดเนี่ยทีมละ8นัดเป็นลีกเลยนะครับ โอ้โหต้องบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจและที่สำคัญบิ๊กทีมเจอบิ๊กทีมกันทุกสายทุกกลุ่มนะฮะโอ้โหคือได้เจอกันหมดเอาให้มันมันระเบิดระเบ้อกันไปเลยทีเดียวนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้ผมว่าน่าสนใจมากแล้วที่สําคัญมันจะแบบเหมือนว่าทุกทีม,ทกเทมเนี่ยค่อนข้างจะเท่าเทียมกันนะมันจะเจอกันกลุ่มนี้2ทีมกลุ่มนี้2ทีมกลุ่มนี้2ทีม,ม,ทมคือมันจะไม่ได้แบบโอ้โห บอลุมมาตุ้มแบบเจอแต่ทีมแข็งๆหรือว่าเจอแต่ทีมอ,อ่อนๆผมว่าแบบเนี้ยสนุกสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับอะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังง่ายๆแล้วกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็กติกามันเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยนะครับเราต้องบอกกันก่อนนะครับว่ามันจะแบ่งออกเป็นโถนะครับในการจับสลากเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเล่นกันแค่6 6ทีม6 6นัดนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเล่นกัน8นัดรวด นะครับเพราะว่ามันเพิ่มทีมขึ้นมานะครับจากเ,าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีอยู่32ทีมนะครับตอนนี้เนี่ยสโมสรที่มันเข้ามาร่วมในครั้งนี้จะเป็น36ทีมนั่นเองนะครับคือมันก็เพิ่มเยอะขึ้นเกมเพิ่มมากขึ้นได้เงินมากขึ้นนะครับและที่สําคัญคุณจะเห็นไหมแต่ละโถเนี่ยมันมีโถ่1 2 3 4ทุกโถ จะต้องมาเจอกันโถละ2ทีมนะครับอย่างโถ1จะต้องเจอโถ2 2ทีมนะฮะเจอโถ3าทีมเจอโถ4 2ทีมและโถตัวเองด้วยแบบนี้จนครบ8เกมนั่นเองนะครับและสมโมสรจากชาติเดียวกันจะไม่เจอกันยกเว้นแต่ว่าถ้ามันมีกรณีที่แบบเฮ้ยมันมี5ทีมเข้ามาอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องเจอกันบ้างนะครับและ หลังจากนั้นไปเนี่ยพอแข่งกันเสร็จแล้วนี่อธิบายกฎให้ฟังก่อนนะฮะในรอบ3 2มสิบสออ่าสาทีมเสร็จแล้วเนี่ยเข้าสู่รอบน็อกเอาท์โดยทีมที่จบอันดับ1-8จะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายทันทีส่วนทีมที่เหลือ9อันดับ9ก้ถึงยีจะต้องมาเพลย์ออฟกันอีก2นัดน,นั่นก็คือเหมือนได้ตังค์เพิ่มนะครับเพิ่มอีก2นัดเพื่อหาอีก8ทีมเข้ารอบ16พอเข้ารอบ16คราวนี้แหละทุกอย่างเหมือนเดิมและเย้าเยือนเจอกันไปกันมานะครับอ่ะ ก็ต้องบอกว่าง่ายๆเข้าใจง่ายนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเพิ่มทีมเป็น36กจาก32บนะครับทุกทีมทุกกลุ่มทุกโถเจอกัน2 2ทีมในแต่ละโถนะฮะแล้วก็เล่น8นัดอ่ะอันนี้เข้าคร่าวนะครับส่วนโถนหนึ่งมีใครบ้างเราไล่เรียงกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับโถหนึ่งเนี่ยเป็นทางด้านของเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ซิตี้บาเยิร์นมิวนิกนะครับปารีสแซงต์แชร์กแมงลิเวอร์พูล อินเตอร์ดอทมุนนะครับแล้วก็อาเบรลาฟซิกรวมไปถึงบาร์เซโลนาแล้วเขาจับเนี่ยไม่ยากเลยครับเขาจับเอาทีมเดียวสมมติอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องสมมติเอาจริงๆเลยผมจับได้มาดริดปุ๊บจับได้มาดริดเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมพอจับได้มาดริดเสร็จเรามาดูเลยครับว่ามาดริดเจอใครบ้างมันออกมาเลยมันเร็วมากนะครับทุกคนฮนะแล้วสมมุติว่าถ้าคุณจับแมนซิตี้ได้คุณเจอทีมอะไรบ้างปุ๊บอ่ะ เอาเป็นว่าผมสรุปรวบลัตัดตอนในโถหนึ่งเนี่ยนะครับทุกทีม8ทีมนี้ในโถหนึ่งเจอใครบ้าง8นัดทั้งเย้าและเยือนครับทีเดียวรู้เรื่องไปเลยเปี้ยงขึ้นมาครับเนี่ยกดปุ่มปุ๊บอย่างนี้เลยเสร็จเลยอันนี้คือจำลองในการจับสลาก,กน,นะครับคือพอมันเสร็จแล้วปุ๊บมันกดทีเดียวมันไล่พลชดออกมาหมดเลยนะครับในแต่ละทีมนะอ่ะอย่างเรอัลมาดริดเนี่ยเจอบาร์เซโลด่าดัดนัดแรก จากโถหนึโถเดียวกันไงเพราะว่ามันต้องมีโถละ2องไงโถตัวเองด้วยต้องนับโถตัวเองด้วยนะครับคือเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยโถหนึ่มันจะไม่เจอกันเองอ่าโถนี้ไม่เจอกันเองไม่ต้องอันนี้คุณเจอกันหมดนะฮะซูเปอร์บิบ๊กแมตช์เจอกันหมดนะฮะโอ้ยเรลือมาริดเจอดอตโหมดนัดแรกเหมือนรีฟรีแมตช์อะนัดชิงปีแล้วอะนะฮะเหมือนรีแมตช์อะโอยมันแหละครับแล้วก็เจอลิเวอร์พูล เจอลิเวอร์พูลนะครับโหสุดยอดนี่เขาเรียกว่า greatest of England นะคือแบบแชมป์มากสุดนะฮะยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกในอังกฤษนะก็ลิเวอร์พูลเอซีมิลานคุณดูดิฮะโถ2เจอเอซีมิลานเจอแอตแลนต้านะครับตายดีับโอ้โหนะแล้วก็มาโถ3นะครับซาวบวกนะครับลิวอย่างเงี้ยและโถ4นะครับสตุตการ์ดนะครับโอ้โหไล่เรียงมาเลยเนี่ยฮะ 4ทีมเอ่อแทีมนะครับแล้วก็เจอเบรสจากฝรั่งเศสใช่ไหมเออเนี่ยครับทั้งหมดรวดเดียวนะครับเล่นในบ้านเล่นเกมเยือนแมนซิตี้เจอใครบ้างเจออินเตอร์ปารีสแซงต์แชร์กแมงครับบูชนะครับจูเวนตุสเฟเยนูสสปอ์ติ้งนะฮะแล้วก็สปาร์ตาปรากรวมไปถึงทีมจากน่าจะสโลวาเกียใช่ไหมเออนะฮะทีมจากสโลวาเกียเออบรสติสลาวาโอ้โห ชื่ออ่านยากมากนะครับอันนี้ก็คือแมนซิตี้ในขณะที่บาร์เยนมิวนิกเจอใครบ้างครับเจอปารีสแซงต์แชงก์บาเซโลนาโอ้โห่บาร์เยนเจอบาซ่าเจอเบนฟิก้าเจอชักต้าเจอดินาโมซากเก็บนะครับเออ่เจอฟิยานูตนะครับเจอทีมจากเออ่สโลวาเกียสโลวาเกียนะครับทีมเมื่อสักครู่นี้บาติสลาวาแล้วก็เจอแอสตันวิลล่าด้วย นะครับเจอแอสตันวิลล่าด้วยถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะครับอ่านแล้วก็ปารีสแซงต์แชงแมงเจอใครบ้างครับเจอแมนซิตี้เจอบาเยอร์นะครับเจอแอตเลติโกมาดริดโอ้ยเจอแอตเลติโกมาดริดด้วยนะครับแล้วก็เจออาร์เซนอลปารีสแซงต์แชงแมงเจออาร์เซนอลโว่เฮ้ยนะครับแล้วก็เจอ PSV เจอซาวบวกเจอเกียโรนาเจอสตุตการ์ดนะครับลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลซูเปอร์บิ๊กแมตช์เจอมาดริด โอ้โหต้องบอกเลยนะครับจากโถนึ่งไลฟ์ซิกนะครับก็โถนึงนะครับมีโฮมกับอเวแล้วก็ไล่เรียงมาเลยเลเวอร์คูเซ่นมิลานลิวพี v, เอสวีอ่บโรนยานะครับแล้วก็ทางด้านของเกียรโรน่านะครับเนี่ยลิเวอร์พูลนะฮะที่จะต้องเจอผมว่าดูแล้วสายนี้ของลิเวอร์พูลได้ได้อยู่ไหวอยู่ไหวอยู่นะครับลิเวอร์พูลอินเตอร์มิลานครับ นะครับอินเตอร์มิลานเจอไลปซิกแมนซิตี้อาร์เซนอลเบลเวอร์กูเซนเรสตาร์เบลเกตยังบอยโมนาโคลสปาตาปรางคโอ้โหมันเยอะมากโปรแกรมนะครับ180กว่าแมตช์ร้อยแปดสบาั้งรอบแรกนะฮะและดอทมุนเจอบาร์ซ่าเออ่เรอัลมาดริดนะครับ,ดดบ,รนะรบชัคต้าขับบลูทเซลติกเนี่ยครับแล้วก็ดินาโมซากเกร็บสตอมกราดนะครับแล้วก็โบโลลินา อ่ะแล้วก็ไลฟ์ซิกเนี่ยไล่เรียงไปเลยเจะลิเวอร์พูลอินเตอร์จูเวนตุสแอตเลีติกอมาติสสปอร์ติงเซลติกแอสตันวิลล่าตามนี้เลยนะครับหูบาซ่าหนักเว้ยบาซ่าหนักเว้ยบาซ่าเจอบาเยิร์นเจอดอรตมุนเจออัรตัลันต้าเจอเบนฟิก้ายังบอยหลังๆไม่หนักนะครับเออก็ถือว่าเนี่ยมันหนักบ้างไม่หนักบ้างนะอ่ะอันนี้ในโถโถแรกเท่านั้นนะส่วนโถที่สองโถที่สอง มาแล้วมีใครบ้างเลเวอร์กูเซนแอตเลติโกมาดริดตามนี้เลยนะครับผมไล่เรียงเร็วๆแล้วกันตามนี้เลยนะโถสองนะครับก็มีน่าสนใจคือมิลานนะฮะอาร์เซนอลจูเวนตุสนะครับ, Arsenal, us, รบโหน่าสนใจทุกทีมอะนะครับถ้าไล่เรียงงี้น่าสนใจทุกทีมนะครับออกมาแล้วครับนี่ครับเลเวอร์กูเซนต้องเจอกับอินเตอร์ลิเวอร์พูลมิลานนะครับขณะที่อ่าจูเวนตุสดีกว่าจูเวนตุสเจอ แมนซิตี้ไลฟ์ซิกเฮ้ยอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่เบนฟิก้าขับบรูซมันศูนยสีศูสีหมด PSV ลิวสตูดการ์ดแอสตันวิลล่าผมว่ายูเวนตุสทางก็ไม่ได้ยากมากนะครับอาร์เซนอลหน่อยดีกว่าอาร์เซนอลเจอใครอาร์เซนอลเจอปารีสแซงต์แชรกแมงเฮ้ยอินเตอร์ศูนยสีศูสีชัร์เตอร์อัลลันตานะครับดินาโมซากเรบสปอร์ติ้ง โมนาโกเกียโรนาโอ้ยไม่ยากแต่มันไม่ง่ายเลยมันใกล้เคียงกันหมดไม่ยากแต่ไม่ง่ายอาร์เซนอลนะครับแล้วก็อ่ะมิลานจดดบบเจอลิเวอร์พูลมาดริดขับบูธเลเวอร์นะครับแล้วก็ทางด้านของโอ้ทีมนี้ยากเว้ยเดี๋ยวดูก่อนมิลานใช่ไหมเรสตาเบลเกตอ่าเรสตาเบลเกตนะครับเรสตาเบลเกตแล้วก็ดินาโมสกรป กีโรน่านะครับแล้วก็บาสติสลาว่าโอ้ก็อาจจะต้องพลิกล็อกหน่อยต้องชนะในก็ไม่ยากนะก็ไม่ยากนะอ่ะดูในโถ3มเลยดีกว่าเราเปลี่ยนมาโถ3เลยโถ3มเนี่ยมีพวกเฟยนูดสปอร์ตติ้งนะครับ PSV ดินาโมสกเรปซาวบวกลิวนะครับยังบอยเซลติกอันนี้ก็ไล่เรียงเงนไปตามนี้โปรแกรมก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้เอามาให้ดูเรียบร้อยแล้วนะ เพราะว่าแคปได้แคปได้แล้วลองไปดูไม่ได้มีทีมที่แบบโหโ,โด่งดังมากขนาดนั้นนะฮะส่วนโถสุดท้ายโถสุดท้ายมีทีมจากโซอร์เกียบลัซลาวานะฮะแล้วก็โมนาโกโมนาโกเจอใครเจอบาร์เซโลนาอินเตอร์เบนฟิก้าอาร์เซนอลโมนาโกกูว่าตายแนะะ่เจอหนักจัดนะฮะแล้วก็สปาร์ตักนะฮะอ,อ,อินเตอร์แมนซิ Messi. นะครับก็หนักอยู่แล้วนะฮะสว่วนปากแอสตันวิลล่าเจอใครบ้างแอสตันวิลล่าจะเจอใครบ้างบาเยนน์ไลฟ์ซิกจูเวนตุสนะครับขับบรูซเซลติกยังบอยบุลน่าโมนาโกก็เอ่อต้องเก็บหูยากหมดยากหมดมองหันไปทางไหนก็ตายเรียบนะฮะอ่ะนี่ก็คือ4กลุ่มแล้วกันนะครับผมเอาขึ้นมาให้ไล่เลียงแต่ว่าทีมสำคัญสำคัญเนี่ยผมก็เอาให้ดูกันไปแล้วนะว่า เจอกับใครบ้างนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆยูฟาแชมเปียนส์ลีกปีนี้น่าสนใจสุดๆนะครับย้ำกันอีกทีปีนี้ยูฟาแชมเปียนส์ลีกน่าดูมากนะครับเรือมาลิดเจอบิ๊กแมตช์ก่อนเลยนะฮะต้องบอกว่าเจอกับคู่ปรับเก่านะครับทีมชิงแชมป์นะฮะรีแมชดอทบุน มาดริดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องเจอลิเวอร์พูลโหบอกเลยเรียวมาด,ดริดลิเวอร์พูลแหมโหดๆนะครับแล้วเจอมิลานโอ้โหแล้วเจออัลเตล่าโอ้โหตายส่วนลิเวอร์พูลเจอใครบ้างเจอมาดริดซุป,ปเปอร์บิ๊กแมตต์ลิเวอร์พูลมาดริดซุปเปอร์บิ๊กแมตต์นะครับเจอไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเจอมิลานแต่ว่าสายของลิเวอร์พูล พอสดใสยอยู่นะครับเออนะครับแมนซิตี้เจออินเตอร์เจอปารีสแซงต์แฉกแมงเจอคลับบูธเจอจูเวนตุสนะครับโอ้โหก็พอได้พอได้นะครับทีมใหญ่อาร์เซนอลอาร์เซนอลไอ,นอน้ปืนใหญ่เจอกับปารีสแซงต์แฉกแมงเจออินเตอร์เจอชัตต้าเจออัตตาลันตานะครับเจอดินาโมโอ้อ่ะอันนี้ก็สรุปให้ฟังแล้วกันนะโอ้ย เหนื่อยเหมือนกันครับทุกคน,นะฮะต้องบอกว่ามันเป็นการครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแบบนี้นะฮะแต่ว่ามันน่าจะหมันน่าจะมันเพราะว่าทีมใหญ่ยักษ์ชนยักษ์หมดไงแล้วมันไม่มีฟุกมันไม่มีแบบโอ้ยโชคดีละมันยากหมดนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลสรุปมาให้ฟังนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความวเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ